อ่ะพูดได้ทั้งทีเอาว่ะเอาจริงว่ะคุณผู้ชมหาย2ครับโกลเด้นคัทครับผมวันหน้าวันวิ่งอ้อมไกลมากครับอ้อมแบบอ้อมเลยไปเลยนะครับกลับครับไม่ต่อครับผมไม่เจอก็ไม่เอาครับเออดีเหมือนกันนะเล่นเซฟเหมือนกันปีนเข้ากำแพงไปครับบานาน่าวันเอ้ยไม่ตีน้อย คนเล่นแคทครับไปก่อนเลยครับ2คนตั้งแต่ต้นเกมครับนึกว่าเสียงอะไรเสียงแมวคือโกลเด้นแคทไปไม่ถึงไงก็เลยต้องมาลงแถบนี้เหรอส่วน FW เขาก็ฟาร์มแถวนี้อยู่แล้วครับเดี๋ยวโปรลีกไงก็ต้องเจอกันครับแก๊งตรงนี้ครับ AA กับ MTS เนี่ยไม่ได้ยุ่งกันอยู่แล้วบุรีรัมย์ก็จะมีโฉบๆหา AA บ้างนะครับในการเอารถ โอ้รอบนี้ MTS เข้าวงเร็วมากอ๋อดักแมนอยู่แถวนี้อยู่แล้วนี่ว่า QC ครับ ฟอร์มร้อนแรงสุดๆฟีสล็อตซาเวียร์อาร์มอรี่เกมมิ่งอิลูมิเนตนะครับแล้วก็เดเทดนะครับนี่คือทีมที่อยู่แบบใกล้ๆนะครับอยู่ในกลางวงนะครับออกตัวแล้วครับ AG ยิงแอร์ดรอปไปทีน่าจะใช่นะอิลูมิเนตครับ ขึ้นเขามาตรงนี้ดับเครื่องมาเพื่อเช็คตามบ้านต่างๆครับว่ามีคนหรือเปล่าน้องนันครับเหมือนจะไปส่องแล้วไม่เห็นรถนะครับแล้วเมื่อกี้เอ็กซ์คูเซียขยับรถมันค่อนข้างเบานะครับ MDH ครับโดนเห็นโดย Illuminate ครับ Illuminate น่าจะรู้นะครับว่า MDH เนี่ยกักวงแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นทีมอะไรแต่น่าจะรู้ว่ากักที่แน่นอนครับแล้วขับรถติดครับดักแมนโดนยิงไปจังหวะนี้ขับรถไปชนต้นไม้เมื่อกี้ครับเกือบแตกเหมือนกันครับเอาแล้วครับเอกรูเซียหนีหรือเปล่าครับลงจากบ้านมาไม่ทันแล้วครับอยู่บ้านหลังแรกครับเอกรูเซียตรงนี้ต้องเรียกเพื่อนมาช่วยครับแล้วชนมาจังหวะนี้เอกรูเซียได้ไป1น็อกครับน็อกที่2มาหรือเปล่าเอกรูเซียโดนยิงพีไฟรอไว้ครับต้องขึ้นบนมาปาระเบิดดักไว้แล้วก็ปั๊มเลือดครับโอ้โหแล้วเพื่อนมาจังหวะนี้ครับเจ้าตัวคนครับน็อกไปแล้วทางด้านซ้ายมี1คนด้วยทางด้านซ้ายมี1คนด้วยล้มนันสมายแล้วเก็บพอนโบย่าไปได้ครับเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้พอนโบย่าเหลือคนเดียวครับแล้วดูครับดักแมนแล้วหมดครับ MITH อุ๊ยโอเคครับผมได้มา1ครับดักแมนโอ้โห MTH ออฟดับที่16ครับผมจากการกักบ้านนะครับจังหวะแล้วก็โพซิชันไม่ค่อยดีนะครับในการยืนในการเทคกันเมื่อกี้ไปไวเลยครับ MTH เกมนี้ AG บุรีรัมย์ครับดีแทมินดีแทมินอุโดนเป็นเม็ดนึงเหมือนกันเดี๋ยวต้องมาดูวงครับว่าวงจะไปทางไหนครับสวิตกันนูรินครับนี่โดนกันอยู่ครับโดนกันอยู่ครับ
สวิตได้ไป1เม็ดครับเจ้าแมนธนวัฒน์และบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์กับธนวัฒน์ครับผมตรงนี้ขับมาดุมดุมครับดุมดุมครับดุมดุมคนละเซ่อะไรวะหน้าเฮ้ยจ่าบีโอ้โหช็อตนี้เสียหายหลายล้านครับจ่าบีโอ้โหธนวัฒน์ก็มีพลาดนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเป็นคนละซี่ได้ครับโอ้เกมเปลี่ยนเลยนะจากที่บุรีรัมย์จะเสียไป1นะครับแล้วก็ AG ยังยึดโพซิชันสวยๆตรงนี้ไว้ได้ครับกลายเป็นบุรีรัมย์ได้แล้วก็มายึดแทนเลยครับโอ้ผมไม่รู้ว่าช็อตนี้นี่เครียดเลยหรือเปล่านะฮะธนวัฒน์เป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังอยู่แล้วนะครับอาจจะแบบทุบโต๊ะก็ได้นะครับปั๊บชิวๆเลยแท็กออลาวยูซีเดเทดขออนุญาตนิดนึงครับที่ผมสับๆตัวบ่อยๆนี่คือผมจะทำให้มันจับภาพง่ายๆครับโอเคครับองค์อัปเดตมาทางกลางอยู่เหมือนเดิมนะครับดูตรงนี้ครับ Golden Cat กับ FW แล้วออกตัวไปก่อนครับ Golden Cat หลอกครับหลอกออกตัวครับแล้วขับมาจังหวะนี้ตองเกฟยิงบานาน่าวันบานาป้อนน็อกไปได้ครับผมแล้วตีน้อยเก็บงานไปเหลือโอลิมปัสวิ่งฉีกขวามาครับโดยตรงมีตองเกฟครับอยู่ด้านหน้าทางด้านซ้ายก็มีเหมือนกันนั่นคือตีน้อยแล้วระเบิดไปครับโดนล้อมครับโอลิมปัสโดนล้อมปลาระเบิดไฟเผาไฟไปหนึ่งทีครับเผารถไปหนึ่งทีโดนไฟต่อเจ็บเจ็บต่อเจ็บเจ็บปั๊มเลือดครับแบบฝืนไม่น่ารอดเผาตายทั้งเป็นครับผมตองเคเผาโอริมปัส FW ครับบีลีฟครับบีลีฟน็อกตองเคไปได้เหมือนกันครับแล้วยังไงต่อครับซาเวียกับอิลูมิเนตครับมีปะทะกันตรงไหนครับเนี่ยตรงไหนวะอ๋อตรงนี้นะมีการเทคบ้านกันอีกแล้วนะครับนี่ครับซาเวียกับอิลูมิเนตครับโอ้โหซาเวียเหลือคนเดียวเหลือแซฟนิกสเปย์มาแล้วเหลือ45ครับอันตรายเหมือนกันครับแล้วโดนซ้ายขวาครับเข้ามาเล็งรอสเปย์ไปโดน2คนเอาคุยกันอยู่เฮ้ยจะเอาทางไหนวะเฮ้ยโอ้โหโอเคทางนี้แล้วกันกูเข้าเองโอเคเรียบร้อยครับผมซาเวียอินสปอร์ตอันดับที่15ครับไปดูทางด้านโกลเด้นแคทกับ FW กันต่อครับตรงนี้เหลือคนเดียวครับตองเคไอ้ไม่ใช่เหลือตีน้อยครับตีน้อยเห็นกระเป๋าซ้ายเห็นไหมซ้ายมือนอนอยู่นั่นนะเราลุกขึ้นมาแล้วสเปรย์ไปวันนนกับตีน้อยวันนนกับตีน้อยแล้วเป็นวันแล้วเป็นตีน้อยครับผมแหมกูภาคผิดภาคถูกนะฮะเรียบร้อยครับผมส่ง FW อันดับที่14ไปครับ CQ ของ Golden Cat นี่ครับ MSC เดินยิงครับส่วน QC ก็หล่อมๆอยู่แล้วนะครับปูดีดำก็สวยงามครับผมโพซิชันมีเพอร์พมูดครับมาอยู่ใกล้ๆครับฟีสล็อตครับฟีสล็อตเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นการยิงแซวนะเพราะว่าตอนนี้ทุกทีมนี่อยู่ในวงหมดแล้วครับน่าจะรอโอ้เดเทดน่าสนใจครับตรงนี้นี่สอสมพงษ์ขับเข้ามาครับขอดูเป็นแบบเบิร์ดไอวิวแล้วกันนะคุณผู้ชมรอวงประกบก่อนเดี๋ยวค่อยตัดไปภาพปกตินะครับอ
เร็วนั่งรอวงเนี่ยฟึบโอเคบริเกมมิ่งครับอยู่กลางวงนะครับแต่เสียดายนะเสียธนวัฒน์ไปนะครับต้นเกมเป็นตัวยิงเลยนะครับของอมริเกมมิ่งครับแต่ก็มาดูกันครับว่าอีก3คนอมริเกมมิ่งจะทำดีได้มากน้อยแค่ไหนครับกับวงของเขานะครับวงนี้ต้องบอกเลยเป็นวงของอมริเกมมิ่งอย่างแท้จริงนะฮะแล้วตรงนี้ครับเมอร์ลินมอกับอัลเทอร์ติดฟอร์ครับลงมาตรงนี้จิโกโย่น็อกไปก่อนครับแหมแล้วเป็นรายเย็ดครับรายเย็ดได้ไป1ครับรายเย็ดกำลังเดินโถมต่อครับเดินโถมต่อครับรายเย็ดรายเย็ดเอาครับรอซันโตสเจอมารายเย็ดยิงวันนี้เรียบร้อยครับผมเป็นเมอร์ลินมอนะครับออกอันดับที่13ไปครับโดยอัลเทอร์ติดฟอร์แต่อัลเทอร์ติดฟอร์ก็เสียไป1นะครับแต่ได้มา4ครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเช่นเดียวกับฟรีซันล็อตตอนนี้มากันต่อเนื่องครับโดยมี QC มองอยู่ข้างบนแล้วสเปย์มาตรงนี้โอ้โหแล้วเป็นอิมูมาครับผมยิงช่วยมาได้ครับส่งให้ AGI ฮะน็อกไปอีกแล้วครับหมายถึงว่าอาจจะติดฟ็อกแบบโดนอีกแล้วอ่ะเออเดี๋ยวอันนี้อธิบายให้คนดูเข้าใจด้วยเป็นไงเผื่อบางคนไม่เข้าใจยิงไกลๆครับยิงไกลนั่นน่ะยิงตัวค้ำนั่นโดนเป็นเม็ดนึงน่ะแล้วถอยเลยครับลายเย็ดน่าจะพอแล้วครับเอาผู้เล่นให้เหลือ2คนแล้วก็ตัวเองได้แต้มไปก่อนครับแล้วเป็น QC ครับ QC เจเยอร์ครับนี่ครับได้บอสชีมา FW ก็โดน2ทางเหมือนกันครับ QC โอ้พอเห็น FW เอ้พอเห็น F ไอ้ฟรีสล็อตตาย1นี่มาต่อเลยนะแอตลติกฟ็อกโอ้โหเกือบน็อกเหมือนกันนะครับเกือบน็อกเหมือนกันนะครับช็อตนี้ไรเอ็ดโอ้โหเกือบน็อกเหมือนกันนะครับไม่ไรเอ็ดอะถอยแล้วครับตอนนี้เจ็บเลยครับโดนสวนเข้าหัวมานะฮะโอเคถือว่าคิดถูกนะครับเพราะว่ามีเอชทีเบนโคฟเฟอร์อยู่ด้านหลังนะครับบนตึกสวยๆเลยเดเทขยับเข้ามาโพซิชันที่ดีเหมือนกันนะครับแอทแทคออลราวมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับส่วนเพอร์เพิร์ลมูดกับบุรีรัมย์ครับนี่ครับดูเคซีเฮามัทครับนี่น่าจะเป็นคนตัวตบหลังให้เพื่อนนะครับเคซีเฮามัทเราวิ่งมาแล้วโคนาซี่เคซีเฮามัทได้ยินเสียงปาดไปจังหวะนี้เรียบร้อยครับโคนาซี่น็อกไปครับแล้วเก็บงานเลยโดยเคซีเฮามัทสวยงามครับบุรีรัมย์ตอนนี้เหลือ3คนครับมีคนนึงแยกไปไกลมากครับเอ็ดดี้ไปดูด้านหลังให้เพื่อนอยู่นะครับแต่เพอร์เพิร์ลมูดก็แยกนะแต่แบบไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับวงหนีครับวงอัปเดตมาที่ QC ครับสวยๆครับ Q confirm เอาอีกแล้วเหรอจะฉีกไปไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ถ้ามีQC ได้เกมนี้อีกนี่แบบเหมือนเอาเงินไปแล้วครับเอาไปหมื่นหนึ่งแล้วเอาง่ายๆเลย โอเคแต่ก็ต้องมาดูกันยาวๆนะครับว่าทีมอื่นนี่จะเป็นอย่างไรวิ่งมาแล้วครับตอนนี้บอสเซนครับโดยมีก็อดแมวค้ำอยู่ไกลๆแล้วโนด้าง้างระเบิดปามาจังหวะนี้บอสเซนแหมไม่โดนระเบิดครับปาเลยไปหน่อยครับแล้วบอสเซนถอยมามีป๊อปแฟตมาด้วยแล้วจัสโมเมนต์ยืนค้ำอยู่ไกลๆครับผมเอามือไก่หน้าผากโอ้โหไม่ไหวครับโดนไฟเผากันไปคนละดอก2ดอกโอ้เมื่อมีไฟลุกขึ้นแจ่มจ้าเรียบร้อยครับผมโนด้าครับปาไฟนอกบอสเซนไปแล้วโนด้าโถมต่อครับแล้วเอ็ดดี้ครับผมปาระเบิดน็อกเคซีฮาวมัดไปแล้ว QC เก็บฟรีสล็อตออกอันดับที่12ครับแล้วโนด้าครับสปีไฟมาช็อตนี้จัสโมเมนต์นั่งรออยู่ห่างๆอย่างหัวกระโดดยิงช็อตนี้ครับผมโนด้าเข้าหัวไป2เม็ดครับโอ้โหจัสโมเมนต์ครับเรียบร้อยครับผมเพอร์เพิร์ลมูนเหลือคนสุดท้ายนั่นคือนีโอติก้าโดนสเปย์มาช็อตนี้ครับยิงต้นไม้ยับยิงต้นไม้ยับเข้าไปเจ็บหนักโดนเข้ามาเหมือนกันโนด้าโดนอิลูมิเนตเข้ามาไกลๆครับไม่ยังรอดอยู่ครับผมในส่วนของนีโอติก้าเหลือคนสุดท้ายครับระเบิดสโมกไปก่อนครับต้องเตรียมตัวหนีครับอิลูมิเนตอยู่ไกลๆครับพยายามจะแจมมาให้ได้ครับอิลูมิเนตนี่ครับน้องนันสไมล์พอเอ็ดดี้โดนไปดอกนึงครับหันสวนเหมือนกันเอ็ดดี้แล้ววิ่งหนีไปเลยครับน้องนันสไมล์แล้วเป็นจังหวะดีที่ทำให้นูติก้าจะหนีหรือเปล่าครับแหมแต่เลือดไม่พอครับต้องปั๊มก่อนสักนิดนึงโอเคสวยงามครับปั๊มกลับขึ้นมาครับนูติก้าเอาสุดครับอย่างน้อยต้องได้คิวเพิ่มแล้วปาระเบิดไปที่ศพของเฮซีเคามัตเฮซีเคามัตอ๋อไม่ใช่ศพอยู่นู่นโอเคปาเลยไปครับนูติก้าวิ่งเข้าวงครับน่าจะไปที่ป้อมเห็ดก่อนครับ
บุรีรัมย์ก็ต้องตีเหมือนกันครับแล้วโกลเด้นแคทครับเหลือคนสุดท้ายครับตีน้อย PPT วิ่งมาจากปั๊มนะครับน้ำมันหมดครับก็เลยต้องวิ่งมาแล้วตรงนี้ครับขับรถมาครับผมปอดฟ้าโดนสวนมาเหมือนกันครับผมน็อกไปอย่างละ1นะครับส่วนสอสมพงษ์น็อกไป2นะครับแล้วโดนลัดช็อตมาโดยเจมครับแล้วด้านบนมีการปะทะกันเหมือนกันครับเดเทดแล้วสอสมพงษ์ออกอันดับที่11ไปครับผมโดยเจมของด้านนี้ครับเดเทดครับเดเทดตีแอทแทคออราวอยู่ครับปู่ชิวน็อกตีแทมินไปแล้วซ้ำงานโดยนูรินเดินต่อมาครับแอทแทคออราวเข้าวงไปก่อนครับแมกเกนซี่โดยมี AG ตรงนี้ไกลๆแล้วนีโอติก้าครับเก็บก้อนเมียวไปครับเก็บงานไปอย่างรวดเร็วครับมาตรงนี้ล่ะไม่ทันครับผมโนฮอด้าเก็บนีโอติก้าออปป้าครับส่งเพิ่มมูดออกอันดับที่10ครับบุรีรัมย์ครับเหลือ2คนแต่มี5คิวติดมือมาแล้วครับตอนนี้ครับตีน้อยกำลังจะเป็นมือที่4แล้วนะครับหลายมือเหลือเกินครับตรงนี้ครับน้องนันครับผมลงนันสมายครับน็อก DMG ไปแล้วแมกนซี่ครับผมเจอเดเทดเก็บออกจากเกมไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับแมกเกนซี่อยู่ตรงทนเดียวตรงนี้ตอนนี้เหลือบ๊อบลีครับแล้วเจมครับโอ้โหคิวซีนี่ยิงตอดเรื่อยๆนะครับหาคิวเรื่อยๆครับได้ปู่ชิวมาอีกเดเทดตอนนี้เหลือ3คนครับดูตีน้อยกับบุรีรัมตรงนี้ครับตีน้อยกับบุรีรัมตีน้อยกับบุรีรัมกับโนอาด้าตีน้อยกับโนอาด้าตีน้อยวิ่งมาก่อนเห็นโนอาด้าขวามืออ้าวไม่มองฮัลโหลฮัลโหลปิดประตูไปก่อน1ดอกแล้วโนอาด้านอนอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นแล้วครับจังหวะนี้สเปรย์ไปโดนเอดีสวนมาเจ็บหนักครับโอ้โหอะไรอ่ะกูพูดอะไรอ่ะเจ็บหนักมากครับฟาร์มเฟิร์สเอ็ดอยู่แล้วระเบิดไฟมาตรงนี้ไม่ถึงครับโนด้าชิดใต้ป้อมเพชรเปิดประตูมาจังหวะนี้ตีน้อยโนด้ากับตีน้อยชื่นเชิงกันอยู่ส่งให้เอ็ดดี้สามารถวิ่งมาใต้ป้อมเพชรได้แล้วโนด้าจะชาร์จโนด้าปาดมาจังหวะนี้โนด้ากับตีน้อยเรียบร้อยครับผมเป็นตีน้อยตีน้อยเก็บงานไปแล้วเอ็ดดี้กำลังขึ้นมามีป๊อประเบิดดักรอแล้วใครมาชาร์จไปโอ้โหไม่ทันครับผมเรียบร้อยเป็นเอ็ดดี้เก็บตีน้อยที่พีพีโกโก้ได้แคทออฟดับก้าครับผมกูภาคมันจังว่าสามารถสนับสนุนได้โดยการโดเนทนะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับกด Subscribe ก็ได้ครับเอาละครับวาโนติก้าครับมาต่อเนื่องครับเดเทครับส่ง AG ออนดับที่8ไปครับผมเรียบร้อยครับอมูริเกมมิ่งนะฮะเดเทครับเหลือ3คนได้มา5คิวเช่นเดียวกันครับไปดูในส่วนของ QC ครับยิงไป8เหลือ4โพซิชั่นสวยสุดๆนะครับเพิ่มมูดไม่ใช่เพิ่มมูด MSC ธีรธรนะครับว่ากำลังจะเดินขึ้นไปตีเดQC แล้วครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าจะเดือดๆนะครับ QC MSC Dated เอาละครับเจเยอร์วาโนติก้าครับเก็บเอ็ดดี้คนสุดท้ายออกจากเกมไปส่งให้บุรีรัมย์ออกอันดับที่7ครับโอ้เข้าไปจังหวะนี้แกนคูลอสหัวดุ้งครับผมแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับไปกูสับมั่วซั่วแล้วตอนนี้มาแล้วครับอีโนนิกครับผมน็อกเจเยอร์ไปได้ครับแล้วด้านซ้ายยิงมาเหมือนกันโรซิเตตโรซิเตตโดนทวิตโดนทวิตไล่มาเลื่อนแล้วหนึ่งแล้วอินโดนีครับเก็บเจ้าแมนโซแฮปปี้ไปอีกครับแล้วอินโดนีครับซ้ำคิวเจเยอร์ไปได้นะครับโอ้โหเฮียแป้งรัวจัดว่ะไม่กูเนี่ยรัวจัดเลยเฮียภาครัวจัดเลยลิ้นพันกันหนูมีไมค์สองป่ะวะเฮ้ยฮัลโหลใครก็ได้ช่วย เอาหน้าทำงานคนเดียวสนุกนะครับผมถือว่าผลักดันวงการอีสปอร์ตนะครับผมยังใครยังไม่ได้ฟอลโล่ฝากกดฟอลโล่ด้วยนะครับเมสซี่ครับเหลือครบครับอ้าวแล้วสวิตครับเจอเบนซ์ครับคนเดียวที่เหลือโอ้โหแล้วเจมมึงไปยิงใครวะน่ะไปยิงอีโนนิกน็อกมาครับเหลือเจมคนสุดท้ายครับในส่วนของ QC นะครับแต่ได้มา8คิวแล้วนะตายตอนนี้ก็โอเคนะครับ เห็นแล้วครับเห็นโยชิมินบุรีครับโยชิมินบุรีโดนสเปรย์มาโยชิไม่มีการยิงกันทั้งสิ้นกูขอถึงต้นไม้ก่อนแล้วไปแจนกูรอบครับเก็บ QC เจมออกจากเกมไปออกดับที่6ครับ QC คิวคอนเฟิร์ม8คิวครับดับที่6สวยๆอยู่นะครับเอ็มเอสซีเดเทดอันนี้อัตติกฟ็อกโอเค1 2 3 4และ5บ๊อบลีสแวกเกอร์เฮ้ยมันวิ่งมาโคตรไกลหรือมันหลุดวะผมอยากรู้เหมือนกันวะคุณผู้ชมมันหลุดป่ะวะ
โยชิหลุดหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมมีความเป็นไปได้สูงนะวิ่งฉากเนี่ยเฉาะแฉะเฉาะแฉะลงมาถึงเนี่ยจะวิ่งออกวงอยู่แล้วอ่ะเออเป็นไปได้เหมือนกันนะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับจาบ๊อบอิลลูมิเนตนี่ครับ ผมจับภาพไว้หน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมบ๊อบรีครับน่าอยู่ได้นะเรียบร้อยครับอิลูมิเนตครับเจอวาโนติก้าเข้าด้านหลังครับเหลือคนเดียวครับเจมซ่าน่ารักเดเทดเหลือ3คนภาษีเดเทดกับMSC นี่พอๆกันนะครับ MSC นอนเพลินเลยอาจจะติดฟ็อก5คิวแล้วครับเดเทดยังหาเจมส์ซ่าน่ารักไม่เจอนะครับซึ่งเจมส์ซ่าน่ารักนี่นอนอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะนอนยาวๆนะต้องรอวง7ก่อนครับเพลินๆครับวงนี้วงเพลินๆนะวงรอครับเพราะว่ามันเหลือแค่10คนนะครับโอเควงอัปเดตมาให้ MSC นะครับ MSC ธีรธรน่าจะรออย่างเดียวครับเพราะตอนนี้รออย่างเดียวมีแค่น่าจะมีแค่ MSC เนี่ยแหละที่เดินพอจะเดินหาคิวอยู่ครับเจมส์ซ่าน่ารักเรียบรออยู่นานครับเจมส์ซ่าน่ารักครับตรงวาโนติก้าออกจากเกมไปครับโอ้โหเดเทตอนนี้เหลือ2คนครับโอ้โหแล้วโพซิชันดีมากนะโพซิชันดีมากนะของอิลูมิเนตเดเทก็ต้องโอ้ยขึ้นได้ครับเพราะว่า MSC ไม่ได้ขึ้นมาอยู่เขาสูงขนาดนั้นนะครับ Attack All Round ก็ต้องคานตามวงมานะครับบ๊อบลีนูรินครับพยายามจะหาเจมส์ซ่าน่ารักอยู่นะครับ โอ้ยสเลดมาที่คอแล้วพอจะพังไอ้เหี้ยภาคมันจัดไอ้สัตว์ลืมไปอีก2วันอุ้ยนูรินแล้วเรียบร้อยครับผม Attack Aura ออมดับที่5ไปนะครับโดยเห็นตัวโดยโรซิเต็ดนะครับโดนเห็นตัวนะครับเจมส์ซ่าน่ารักนูรินป๊อปแฟตไปเจมส์ซ่าน่ารักครับมองแฟตนิดนึงครับให้ตัวเองโดนแฟตเต็มๆถือว่าต่อให้นะครับให้เด็กๆมันเกิดบ้างแฟตมาอีกครับเจมส์ต้าน่ารักก็เด็กเหมือนกันนะเจมส์ต้าน่ารักโอ้โหเลือกไม่ถูกครับผมตอนนี้ครับอิลูมิเนตออนอันดับที่4ครับเหลือ3ทีมสุดท้ายเดเทดอัตติกฟ็อกและ MSC ธีรธรโอ้ดูโรซิเตตครับโรซิเตตมาเช็คคนเดียวไกลๆนะฮะ ไม่ไปดีกว่าเพราะมันโล่งนะฮะน
นี่ถ้าโยชิหลุดจริงๆเนี่ยผมว่าเกมนี้แชมป์แล้วนะถ้าแบบว่าเขาไม่ได้หลุดอะแล้วเขาอยู่ด้วยกัน4คนเนี่ยเพราะโพซิชันสวยมากครับแล้วเหลือ4คนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เหลือ3มันก็ยังมีโอกาสพลิกได้อยู่นะครับเพราะอีก2ฝั่งเหลืออย่างละ2เลยนะครับยังนะครับยังนะครับยังไม่มีการประทะเกิดขึ้นนะครับนี่ครับ MC ก็ดักอยู่ด้านล่างนะครับคิดว่า MC น่าจะดักอ่านไปแล้วว่าเดเทจน่าจะขึ้นเขาแทนนะครับ วงจบแถวๆแจนคูลอฟนะครับด้านล่างคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วโดนตีพร้อมกัน2ทางอ่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ NPC ขออภัยครับจอเข็บครับผมมาแล้วครับอาตติกฟ็อกโซซีเต็ดครับตอนนี้ต้องเรียกเพื่อนครับแล้วปาระเบิดไปนอนอยู่ครับโดยบีเดเทจอยู่ข้างบนครับแจมไกลๆครับแม่แต่แจมช่วยนะแต่แจมช่วยแล้วเรียบร้อยครับโซซีเต็ดน็อกไปครับแล้วยิงจังหวะนี้แฟตยิงไม่โดนครับกลายเป็นส่งให้อาตติกฟ็อกแต่ลาเย็ดก็น็อกไปเหมือนกันครับเอทีเบนเข้าบ้านก่อนครับแม่ไม่รู้ว่าโซซีเต็ดที่จะเห็นหรือเปล่าเดเทจครับแฟลตครับผมไปลัดช็อตไรเอ็ดมาได้นะครับกลายเป็นเดเทจได้เปรียบซะอย่างนั้นครับเพราะว่าอยู่บนไฮกราวนะครับโดซิเต็ดครับโอเคครับเกือบเหมือนกันนะถ้าชุดแรกเข้านี่ตายเหมือนกันนะครับเอทีเวนแต่ได้คิวไปครับเอทีเวนแล้วตรงนี้ครับอีโลนิกกับนูรินเรียกเพื่อนมาช่วยลุงครับดีไฟรอครับ ST Ben ครับแจนกูล้อโดน ST Ben เก็บไป MSC เหลือคนเดียวครับแล้วเดนเฮดน็อกไปเหมือนกันครับโดยอีโลนิกเอาละครับเหลือ111ครับ111ครับจังหวะนี้111แฟตเห็นไปแล้วครับเหลือ11กับอีโลนิกอีโลนิกเหมือนเลือดจะไม่มีนะครับอีโลนิกมีครับมีเลือดครับโอเคโนนิกปั๊มก่อนไหมแล้วแฟตค่อยๆย่องมาแฟตซูมเห็นเพลินๆป่าไฟมาเหรอจ้า1เม็ดเข้าหัวโดยแฟตครับผมเดเทจเกมมิ่งครับผม11คิวนะครับแหมวีคที่แล้วเขาก็ได้2แชมป์ติดจากด่านอีลันเกลนะครับเดเทจเกมมิ่งนะครับ11คิวนะครับแล้วก็อันดับที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับเอเกมมิ่ง11คิวนะครับที่2นะครับ NSC เทราทอนนะครับ5คิวนะครับแล้วก็ที่3 Athletic Fox นะครับ6 7คิวนะครับ7คิวนะครับอันดับที่4นะครับ Illuminate นะครับ10คิวนะครับแล้วก็อันดับที่5นะครับ Attack All Round นะครับ1คิวแล้วก็อันดับที่6นะครับ QC จัดไป8นะครับอันดับที่7บุรีรัมย์นะครับได้ไป6นะครับอันดับที่8 Amri Gaming นะครับ0คิวนะครับแล้วก็ที่เหลือตามนี้เลยครับโอเคครับผมพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับ